บางท้องถิ่นเรียกเสม็ดชุนเม็กเสม็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีใบเป็นใบเดียวปลายใบแหลมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะออกดอกเป็นช่อสีขาวพร้อมกันทั้งต้นหากเข้าไปอยู่ใต้ต้นจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆผลมีลักษณะกลมสีขาวขนาดเล็กสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้เสม็ดแดงเนี่ยเป็นต้นไม้พื้นถิ่นแต่ถ้าจะมีเยอะก็คือมันจะอยู่แถวภาคกลางกับภาคใต้ต้นไม้ที่เราเอามาเนี่ยจะเป็นแหล่งของทางภาคอีสานติดชายแดนแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดหนองคายบึงกาฬลงมาจนถึงนครพนมมุกดาหารอุบลเพราะพื้นที่ถิ่นที่อยู่เขาในแถบนั้นจะเป็นทรายครับทีนี้สรีระของเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ร่มเงาดีแล้วก็เติบโตได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเป็นหินเป็นทรายหรือดินที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะเป็นดินเหนียวหรือดินรุกรังเขาก็จะอยู่ปรับตัวของเขาได้เสม็ดแดงมีประโยชน์มากมายบางคนนำมาเป็นยาแก้ท้องอืดหลอดลมอักเสบบางก็หักยอดอ่อนมาจิ้มน้ำพริกหรือทานกับลาบก็เข้ากันได้ดีชาวบ้านเขาจะเก็บใบเขาเอามาทานกับพวกน้ำพริกหรือเป็นลาบเป็นอะไรพวกนี้ฮะยอดใบอ่อนฮะเป็นยอดอ่อนเขาจะมี2ชนิดก็คือเสม็ดแดงยอดแดงกับยอดขาวถ้าเผื่อว่าเป็นสีแดงจะออกรสชาติฝาดนิดนึงยอดขาวมันจะไม่ฝาดเยอะเอามาตำน้ำพริกเอามาอะไรเงี้ยฮะผลก็ทานปกติเก็บกินเหมือนพวกลูกว่าเหมือนพวกต้นมะเขียงแต่ผลเขาจะเป็นสีขาวฝาดฝาดนิดๆฮะโดยธรรมชาติเสม็ดแดงเขาจะใช้ได้เกือบทุกส่วนเลยเสม็ดแดงมีเปลือกหุ้มลำต้นที่หนาทำให้ทนไฟและทนสภาพน้ำท่วมขังได้ดีจึงทำให้ต้นเสม็ดแดงเป็นไม้ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยเสม็ดแดงเขาจะมีเสน่ห์คือเขาสีเขาจะแดงเข้มเวลาเขาเปลือกเขาล่นเขาก็จะเป็นสีแดงแล้วเวลาเอาไปปลูกเนี่ยสมมุติว่าไปเจอกับพื้นผนังสีขาวหรืออะไรเขาก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่โตเกินไปมันยังเหมาะสำหรับโฮมแลนด์สเคปทั่วไปได้เหมาะกับสวนน้ำเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำระดับหนึ่งเหมาะกับสวนที่ให้ร่มเงาในมุมแคบๆแล้วก็ระบบรากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการจัดองค์ประกอบของสวนที่เป็นเขาเรียกว่าท็อปปิคอลการ์เด้นทุกวันนี้มันเหมาะกับสวนชื้นที่องค์ประกอบของต้นไม้เล็กๆสามารถอยู่อาศัยได้ด้วยลักษณะพิเศษของลำต้นที่มีสีแดงกิ่งก้านคดเคี้ยวหงิกงอบางคนอาจเห็นว่าเป็นไม้พิการดูไร้ค่าแต่หารู้ไม่ว่ารูปทรงลำต้นที่แปลกประหลาดนี้เองทำให้ต้นเสม็ดแดงมีเสน่ห์เป็นที่ต้องการของตลาดต้นไม้ใหญ่ราคาขายจะอยู่ประมาณต้นละ 40,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นต้นเสม็ดแดงเนี่ยราคาต่ำสุดของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ขึ้นไป 15,000 25,000 คือเป็นเรทราคาต่ำที่สุด 15,000 ก็ไดมิเตอร์ประมาณสัก10นิ้วฮะไม่เกิน10นิ้ว8นิ้วคือสเกลที่เราผลิตเพื่อขายให้กับตลาดของบ้านจัดสรรบ้างตลาดของบ้านเดี่ยวขนาดเล็กบ้างอย่างเช่น 20,000 25,000 35,000 อะไรเงี้ยครับถ้าภาษาทางนักแลนด์สเคปอาจจะเรียกว่าเป็นสเกลเจอร์ทรีอะไรเงี้ยเป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงลักษณะพิเศษอย่างเช่นอาจจะเป็นปุ่ม
เป็นปุ่มเป็นดูเป็นไม้โบราณหรืออาจจะเป็นมีลีลาคดเคี้ยวมีความเอ็นความอ่อนช้อยของรูปทรงอะไรเงี้ยแต่เป็นลักษณะของธรรมชาติของพืชพันธุ์ที่เอามาเลือกใช้ในงานแลนด์สเคปในยุคปัจจุบันนะฮะต้นแบบเนี้ยพวกนี้ต้องมีประมาณขั้นต่ำสุดก็ 4-5 หมื่นขึ้นไปจนถึงราคา 2-3 แสนก็มีบางต้นหรูๆเลยสวยๆฐานใหญ่ๆแล้วก็รูปทรงเขาสวยมากๆเนี่ยเคยขายได้ถึง 400,000 450,000 ก็มีสำหรับเสม็ดแดงครับแม้ต้นเสม็ดแดงราคาจะแพงแต่ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของบ้านที่ต้องการไม้ร่มเงาเสม็ดแดงจึงเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นักจัดสวนชื่นชมและได้รับความนิยมในตอนนี้ด้วยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของต้นเสม็ดแดงจึงทำให้นักจัดสวนเจ้าของบ้านและผู้ที่สนใจต้นไม้ใหญ่มองเห็นถึงคุณค่าและคุ้มค่าต่อการครอบครองโดยธรรมชาติถ้ามันปลูกเดี่ยวได้เนี่ยบางครั้งในตำแหน่งที่เขาอยู่เขาสามารถอยู่ได้ต้นเดียวก็เป็นสเกลเจอร์สวยๆได้หลายคนก็เอาจัดประกอบเป็นลำธารน้ำตกเป็นเทอเรสสำหรับนั่งพักผ่อนได้ต้นเสม็ดแดงมันก็เหมือนต้นไม้ยืนต้นทั่วๆไปที่เราก็ต้องให้คุณค่าความสำคัญเขาระดับหนึ่งก็คือเหมือนต้นไม้ที่สามารถเอามาใช้ในการประดับตกแต่งได้ด้วยแต่ความเป็นจริงเขามีประโยชน์แทบทุกส่วนให้รู้จักคุณประโยชน์ของเขาต้นไม้ทุกชนิดเหมือนกับเสม็ดแดงให้ร่มเงาให้ออกซิเจนให้ธรรมชาติให้ความสุขกับมวลมนุษย์นะฮะก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปแต่จริงๆเป็นต้นไม้ที่ผมว่ามันอยู่ใกล้ตัวได้อยู่กับบ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกส่วนของต้นไม้แนะนำว่าเป็นต้นไม้ที่คนปลูกรักษาเอาไว้เสม็ดแดงรูปร่างหงิกงอแปลกตาเต็มไปด้วยคุณค่าทางยายอดอ่อนรับประทานเป็นอาหารหากใครมีพื้นที่บ้านกว้างมากพอก็น่าจะหามาปลูกไว้สักต้นก็ดีนะคะ